สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพามาชมเจ้ากระรอกอีกค่ะวันนี้ให้อาหารค่ะให้อาหารดูกลัวกลัวกลัวเห็นไหมคะเนี่ยจะได้กินอาหารไหมวันนี้ดูกันนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยขนาดเจ้านกเขาเนี่ยถ้านกพิราบมาก็จะยากหน่อยนะคะทั้งนกเขาทั้งกระรอกนะคะเขาก็จะอยู่วงนอกเลยนี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่คุณยายสายกล้องก็พอจะจับภาพเจ้ากระรอกกระรอกเขากลัวค่ะเห็นไหมกลัวกลัวกลัวนกพิราบนะคะเขาลงมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะตอนนี้เนี่ยที่คุณยายเห็นนี่ค่ะแม่ลูกเขาอ่ะนี่ค่ะหางแดงทั้งสองเลยนี่ค่ะแม่สงสารนะไม่กล้ามาแต่ก็พาลูกลงมากินอยู่เนี่ยมาแอบอยู่ต้นนี้ข้างๆคุณยายนี่ตัวแม่กับตัวลูกนี่ค่ะนี่เห็นไหมเราจะมาแกล้งเขาคุณยายก็พยายามให้เขาให้เจ้าตัวขาวเจ้าตัวขาวตัวขาวก็น่าสงสารเนี่ยทำหน้าสลอนแล้วก็เห็นไหมเนี่ยแย่งหมดวันนี้ก็มากลุ่มใหญ่เลยนกพิราบแล้วกระรอกก็จะได้กินยากหน่อยนะคะนะเห็นไหมถ้าคุณยายโปรยลงไปเป็นนกพิราบมาก่อนเขาเลยกระรอกยังไม่ทันเลยค่ะแง่แน่เห็นไหมกระรอกจะไม่ทันเลยน่าสงสารเนี่ยตัวเนี้ยนี่เห็นไหมคะแล้วตัวลูกเขาก็มาด้วยเนี่ยแล้วพยายามให้เขาสงสารนะอันนี้เนี่ยตัวนี้เพิ่งลงมานะคะเพิ่งลงมาคู่นี้แม่ลูกไปไหนละลูกไปไหนละลูกกลัวนู่นค่ะนู่นทางโน้นแล้วไปทางโน้นแล้วนู่นในคุณยายจะโยนให้เขาเห็นไหมแม่จะไม่ทันจะไม่ทันจะแอบให้เขาสองตัวเนี้ยพยายามถ้าเขาไม่ลงมาเจ้ากระรอกก็จะอิ่มถ้าพวกนกอ่ะมาทีหลังอ่ะเขาจะได้กินรอบหลังคุณยายก็จะให้ทั้งนกทั้งกระรอกแหละแต่ว่าเขาจะชอบมาแย่งเขาจะชอบมาแย่งกระรอกมากกว่านะพวกนกเขาจะชอบมาแย่งนี่ค่ะแย่งกันเองก็ยังมีเลยเห็นไหมยังไม่ได้กินเลยนกพิราบมาก่อนแล้วนกเขาก็ยังไม่ได้กินเลยวันนี้นี่ค่ะเห็นไหมนกเขาเจ้ากระรอกตัวนั้นนะตัวลูกไปไหนแล้วไม่รู้ตัวลูกอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ตัวลูกอยู่นี่นี่ค่ะแล้วนู่นตัวแม่อุ้ยเห็นไหมคะเห็นไหมโอ้ยไม่ได้กินแล้ววันนี้แอบกินอะแอบกันแอบกันนะอะแอบนะลงมาเอ้ยนั่นแหละลงมาแอบกันวันนี้ไม่แอบไม่ได้กินแอบอยู่คนละมุมเลยค่ะอยู่คนละมุมเลยน่าสงสารวันนี้นะคะเขาแอบวันนี้ถ้าไม่แอบไม่ได้กินเนี่ยเห็นไหมคุณยายก็จะโยนแอบๆเหมือนกันค่ะ
ไปไหนไม่รู้ไปกันหมดแล้วเจ้าก็รอบโดนไล่ค่ะเนี่ยเห็นไหมขนาดคุณยายแอบให้นะคะแอบให้เขาเนี่ยก็มามุมนี้อีกเอาตัวรอดไปเกาะนู่นเลยเอาตัวรอดค่ะนี่เจ้าท้องขาวก็อยู่นี่ค่ะท้องขาวยังอยู่กินอาหารเฉยนี่ค่ะเร็วกินด้วยกันโยนให้แล้วกินด้วยกันเลยมากินด้วยกันเลยไม่ต้องกลัววิ่งหนีทำไมล่ะโดดดุ๋งวันนี้ไม่นิ่งเลยค่ะแต่คุณยายก็จะเจ็บภาพไปเรื่อยๆแต่ละวันน่ะเขาจะอยู่แบบบางทีก็นกเอี้ยงบางทีก็นกพิราบค่ะแล้วแต่วันบางวันก็ไม่มีนกมาเขาก็จะได้กินเองถ้ากินแบ่งปันกันก็ไม่เป็นไรกินได้แต่เขาแกล้งกันมากกว่าเจ้านกจะชอบแกล้งนะกระรอกจะไม่ไล่ใครนะคะกระรอกเขาไม่ไล่ใครเจ็ดตัวจะอยู่ฝั่งนี้หางแดงค่ะหางแดงจะอยู่ฝั่งนี้คนอ้วนเขาจะคอยหลบนกไปทุกต้นค่ะติดคอจะต้องขาวติดคอค่ะเนี่ยใส่จะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วนะขึ้นละขึ้นบนต้นไม้ละเชค่ะเจอกันทริปหน้าค่ะคุณยายกับหลานๆจ้ะเก็บภาพกระรอกบายสวัสดีค่ะนี่ตัวนวลไปละนู่นค่ะถ้าเขาอิ่มเขาก็จะไปแบบนั้นเลยไปนู่นเลยแอบละนู่นเลยนู่นตัวสีขาวก็นอนโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า